بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهกับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรุตขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสในการที่จะได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้มาพบปะเจอๆกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในช่วงของเดือนชาบานเราน่าจะได้รับทราบในข้อมูลในรายละเอียดกันมาพอสมควรแล้วแหละว่าเดือนชาบานเป็นเดือนในการทำความดีอีกหนึ่งเดือนเป็นเดือนแห่งการเตรียมความพร้อมเป็นเดือนแห่งการเตรียมตัวเพื่อต้อนรับรอมฎอนที่จะมาถึงนะครับในเดือนหน้าเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าอิบาดะห์มากมายที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ที่เราขมีขมันขยันทำกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าควรจะต้องถือมาตั้งแต่ต้นนะอย่าไปสตาร์ทตอนครึ่งเดือนหลังเพราะมันมีหะดีษห้ามไว้แต่ถ้าเราถือว่าเป็นประจำแล้วมันจะไปตรงกับกลางเดือนอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่าในเดือนหน้าเนี่ยมันก็คือเดือนรอมฎอนหรืออีกประมาณครึ่งเดือนข้างหน้ามันจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเพราะนั้นสิ่งที่ถือว่าเป็นความจำเป็นนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราต้องรู้ในเรื่องของเดือนไว้ด้วยเหมือนกันอย่ารู้อย่างเดียวว่าเป็นเดือนกุมภามกรามกรากุมภามีนาเมษาแค่นั้นแต่ควรจะรู้ด้วยว่าเดือนอาหรับมันตรงกับเดือนอะไรตรงกับวันที่เท่าไหร่เพราะอย่าลืมครับว่าอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันจะถูกผูกเอาไว้กับวันเวลาวันเวลาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีเรื่องของอิบาดะห์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเราจำเป็นต้องรู้อย่างเดือนนี้เดือนชะอ์บานเราเรียนรู้มาว่าสิ่งที่นบีทำมากเป็นพิเศษในเดือนนี้คือการถือศีลอดเพราะนั้นก็สนับสนุนให้เราได้ทำการถือศีลอดแล้วก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับรอมฎอนที่จะมาถึงพอเดือนหน้าเป็นเดือนรอมฎอนเราก็ต้องรู้อีกเหมือนกันว่าแล้วรอมฎอนต้องทำอะไรรอมฎอนต้องปฏิบัติตัวยังไงซึ่งแน่นอนว่าเราก็เข้าใจเราก็รู้เพราะเราเรียนกันมาเป็นประจำอยู่แล้วแต่ต้องอย่าลืมว่าปีนึงมันมาครั้งนึงมันไม่ได้มาทุกวันไงพอไม่ได้มาทุกวันเดี๋ยวบางทีเกิดเราไม่เตรียมความพร้อมเลยอ้าวเข้ารอมฎอนแล้วเหรอโอ้ยังไม่ได้ตั้งใจอดเลยยังไม่ได้พร้อมจะอดเลยมายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอย่างนี้มันก็จะขาดทุนนะครับพูดง่ายๆว่าอิบาดะห์มันก็จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะนั้นเรื่องของรอมฎอนนะครับก็ตั้งเป็นประเด็นหลักๆเอาไว้ก็คือว่าสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับรอมฎอนก่อนแล้วก็สิ่งที่เราต้องปฏิบัติแล้วก็ความประเสริฐหรือฟะฎออินของมันก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ในเดือนรอมฎอนหรือชะฮ์รุรอมฎอนเนี่ยตามที่เราได้รับทราบก็คือเดือนที่9ตามเขาเรียกตามจันทรคติใช่ไหมมันมีสุริยคติกับจันทรคติถ้าสุริยคติเนี่ยก็คือเอาการขึ้นลงของดวงอาทิตย์แต่ของเราเนี่ยตามปฏิทินอิสลามของเราตามที่นบีได้สอนให้เรากำหนดในเรื่องของวันเวลาเนี่ยใช้การดูดวงจันทร์ก็คือพอมักริบปุ๊บแล้วก็ดูว่าเห็นจันทร์หรือไม่เห็นจันทร์นะครับถ้าเห็นก็ถือว่าเข้าวันที่1ถ้าไม่เห็นก็ถือว่าเป็นวันที่30นะหลักง่ายๆมีแค่นั้นเห็นไหมง่ายนะอิสลามเป็นศาสนาที่ง่ายถ้าเราเรียนรู้แล้วง่ายมากไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันแต่ไอ้ที่ทะเลาะเพราะอะไรเพราะไม่เรียนไงเพราะไม่เรียนแต่นี้มันก็จะเอานับสูแล้วสิทุกคนก็จะเอานับสูมาคุยกันมาทะเลาะกันสุดท้ายเรามันก็ไม่มีจุดร่วมเพราะนั้นหลักง่ายๆครับอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ศึกษาแล้วเอามาปฏิบัติแบบอย่างเรามีอยู่แล้วคือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นถึงบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ต้องนึกเองไม่ต้องคิดเองและไม่ต้องสังคายนาด้วยไม่ต้องปฏิรูปไม่ต้องเอาไปทำอะไรทั้งสิ้นมีหน้าที่เรียนและเอามาปฏิบัติหมายความว่าถ้าเราศึกษาเราเข้าใจอย่างท่องแท้เราเอามาปฏิบัติมันจะได้ไม่ออกนอกลูกนอกทางนั่นคือหลักง่ายๆครับในการปฏิบัติในเรื่องราวของอันอิสลามนั่นเองทีนี้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยที่เราเรียกว่าชะฮ์รุรอมฎอนเป็นเดือนที่9ตามเขาเรียกตามจันทรคติใช่ไหมทีนี้พอเรามาดูในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินอิดดะตัชูฮูรอินดัลลอฮิอิสนาอาชะรอชะฮ์รอแต่จริงจำนวนเดือนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมี12เดือน12เดือนเหมือนกันเลยเห็นไหม12เดือนเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าวันเนี่ยมันจะต่างกันสาเหตุที่มันต่างกันก็เนื่องจากว่า
เราตามที่นบีได้บอกหรือฮะดิษที่นบีได้บอกก็คือว่าเดือนในปฏิทินอาหรับจะมีแค่29หรือ30วันเท่านั้นขึ้นอยู่กับการดูเดือนในค่ำของวันที่29ถ้าเห็นเป็นวันที่1ถ้าไม่เห็นเป็นวันที่30แล้ววันถัดมาไม่ต้องไปดูแล้วนะไปยืนชะเง้อดูไม่ต้องแล้วฮะเพราะมันเข้าวันที่1โดยอัตโนมัติเพราะนั้นเราจะเห็นว่ารอมฎอนปีนี้มันก็ล่นมาอีกประมาณ10วันประมาณ10วันเพราะมันจะน้อยกว่าเดือนทางสุริยคติเขาประมาณ10วันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันมี12เดือนเหมือนกันถึงบอกว่าเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าเราอยู่ในช่วงไหนอย่างก่อนหน้านี้ก่อนหน้าชาบานก็จะมีเรื่องของเดือนรอยับเดือนรอยับเวลาเราพูดถึงเดือนรอยับก็จะพูดถึงเรื่องของอะไรนะอิสรอกับมิรอดใช่ไหมพูดถึงเรื่องการรับบัญญัติเรื่องของการนมาดของท่านนบีแล้วเอามาบอกเอามาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมาตามช่วงของมันเช่นกันครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนชาบานเตรียมความพร้อมเพื่อสู่เดือนรอมฎอนก็เลยต้องรู้ว่าแล้วเดือนรอมฎอนมาถึงเราต้องทำอะไรกันบ้างมีอิบาดะห์อะไรบ้างเราจะได้เตรียมความพร้อมได้ถูกต้องนั่นเองเพราะนั้นจำนวนเดือนมี12เดือนเหมือนกันแต่จำนวนวันต่างกันเพราะนั้นของปฏิทินอิสลามไม่มีอะไรนะไม่มี30ไม่มี31ไม่มีคือเต็มที่มันคือ29กับ30ไม่มี29กับ31แน่นอนแต่ของสากลหรือว่าของบ้านเราเนี่ยอย่างเดือนนี้มีเท่าไหร่29นะ29นี่ก็บอก4ปีมีครั้งนึงใช่ไหมเดือนกุมภาเนี่ยมันจะมีแค่28แต่4ปีมันจะมีครั้งหนึ่งคือ29แปลว่าเนี่ยครบ4ปีแล้วมี29แต่เอาละอันนั้นคือเดือนโดยทั่วไปที่เราก็ต้องรู้นะเพราะว่าถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวรับเงินเดือนกันไม่ถูกนะใช่ไหมอย่างเดือนเนี่ยเงินเดือนออกเร็วนิดนึงใช่ไหมเพราะมีแค่29วันถ้าเดือนไหนมี31ก็รอนานนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายทีนี้ในจำนวนเดือนเหล่านี้เนี่ยในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันมีอยู่เดือนนึงซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญเป็นพิเศษถ้าเราจะเปรียบเทียบแล้วเขาเรียกเป็นเดือนแห่งโบนัสก็ได้โบนัสของผู้ศรัทธาเวลาโบนัสออกดีใจไหมคนทำงานเขาดีใจนะโบนัสลุ้นเลยโบนัสติดปีนี้จะได้กี่เดือนว่าทั้งเงินเดือนสัก 25,000 โบนัสเนี่ยได้สัก3เดือนโอ้โห 75,000 ไปแล้วสบายแล้วมีเงินเที่ยวแล้วใช่ไหมอันนี้คือคนที่เขาเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ถ้าเราเปรียบเทียบโบนัสเนี่ยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือว่าเดือนแห่งโบนัสก็คือเดือนรอมฎอนเดือนแห่งความจำเริญซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างจากเดือนโดยทั่วไปในหะดีษของท่านนบีนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ครับญาติกันแล้วครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่าท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าอาตากุมรอมฎอนุชะฮรุนมุบารอกุนเดือนรอมฎอนได้มายังพวกท่านทั้งหลายแล้วและเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คุณงามความดีอย่างมากมายฟะรอดัลลอฮุอัซซะวะจัลลอะลัยกุมซิยามะฮูอัลเลาะห์ได้ฟัรดูได้กำหนดให้กับพวกท่านทั้งหลายก็คือการถือศีลอดในเดือนนี้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าในเดือนนี้มีเรื่องของอิบาดะห์ที่สำคัญก็คือเรื่องการถือศีลอดแต่แน่นอนว่าเวลาเราทำอิบาดะห์เนี่ยแล้วมันไม่มีเขาเรียกมันไม่มีบรรยากาศรอบด้านเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราไม่เต็มที่กับอิบาดะห์แต่ว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ให้ความพิเศษก็คือว่าเมื่ออัลลอฮ์กำหนดเรื่องของการถือศีลอดมาอัลลอฮ์ก็สร้างบรรยากาศมาให้ด้วยนั่นก็คือว่าเตรียมความพร้อมให้กับเราว่าในการทำอิบาดะห์ของเราเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราต้องตั้งใจจะทำความดีมันต้องมีอะไรมันต้องมีไอ้ตัวที่คอยถ่วงความเจริญของเราใช่ไหมซึ่งแน่นอนโจทย์ของเราคือใครล่ะคือชัยฏอนเพราะนั้นในเมื่อชัยฏอนเป็นโจทย์ของเราแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอำนวยความสะดวกให้กับเราเอื้อประโยชน์ให้กับเราอย่างมากเมื่อกำหนดเรื่องการถือศีลอดซึ่งถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่เราจะต้องใช้ความอีหม่านต้องใช้ตักวาอย่างมากในการที่จะอดอาหารในการที่จะรักษาเขาเรียกรักษาศีลน่ะนะไอ้คำว่าศีลก็คือการปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎเกณฑ์เนี่ยซึ่งเราต้องใช้ความอุตสาหะเพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นความง่ายดายตามมาก็คือว่าตุฟตะฮูฟีฮิอับวาบุสซามะวะตุกละกูฟีฮิอับวาบุญจาฮิมวะตุกัลลูฟีฮิมารรตุชัยาตินสิ่งที่อัลลอฮฺให้เป็นความสะดวกง่ายดายก็คือว่าประตูแห่งเขาเรียกประตูสวรรค์เนี่ยจะถูกเปิดจะถูกเปิดแปลว่า11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประตูสวรรค์ปิดแต่เดือนนี้จะเปิดเพื่อต้อนรับเปิดเพื่อให้โอกาสกับคนที่แสวงหาในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีจากพระผู้เป็นเจ้าจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนว่าประตูนรกก็จะถูกปิดด้วยอันนี้ถึงบอกว่านี่คือโอกาสนี่คื
ตัวช่วยที่สำคัญมากๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้และมากไปกว่านั้นก็คือว่าชัยฏอนก็โดนล่ามด้วยแปลว่าไอ้ตัวซ่าๆเนี่ยมายุ่งกับเราไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราจะเห็นว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดแล้วมันยังมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยหมายความว่ายังไงล่ะหมายความว่าผลจาก11เดือนที่มันฝากเอาไว้เนี่ยมันยังอยู่ในตัวเราอยู่แล้วก็ไอ้การถือศีลอดของเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะควบคุมมันเอาไว้ได้ก็แสดงว่าการถือศีลของเรานั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นตัวช่วยแบบนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความง่ายดายในการทำอิบาดะห์กับเราและมากไปกว่านั้นครับลิลลาฮิฟีฮิไลละตุนไคอรุนมินอันฟิชะฮรินในเดือนนี้ก็จะมีค่ำคืนหนึ่งซึ่งการทำอิบาดะห์ในคืนเดียวเนี่ยมันจะดีกว่า 1,000 เดือนเสียอีกบางคนก็เลยคำนวณมาให้ว่าเท่าไหร่นะ80เท่าไหร่83ปีประมาณเนี้ยประมาณ83ปีแต่เราคงไม่ต้องคำนวณขนาดนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำอิบาดะห์หรือว่าทำความดีเนี่ยไม่อยากให้เราไปคำนวณว่าทำแล้วได้เท่านั้นเท่านี้แล้วเราจะเกิดความกลึ่มไงสบายใจอย่างเช่นคนบริจาคอย่างเงี้ยพอเราเรียนรู้มาว่าบริจาค1ผลบุญมีโอกาสทวีคูณได้เป็น10ถึง700เท่าวันนี้ให้ไป100บาทมานอนกลึ่มอยู่กับบ้านแล้วใครมาแจกซองอีกไม่เอาแล้วกูให้ไปแล้วปีที่แล้วกูทำไปตั้ง100บาทแล้วนะอย่างจัดงานที่ผ่านมาอย่างเงี้ยพอเอาซองไปให้เขาก็โอ้ยกูให้ไปปีที่แล้วกูก็ให้ไปตั้งร้อยนึงแล้วล่ะก็กลึ่มอยู่ไงมันนั้นไม่ใช่วิธีการเนี่ยเขาบอกว่าเวลาทำความดีให้คิดว่ามันยังน้อยเราจะได้อยากที่จะทำเรื่อยๆแต่ถ้าทำความชั่วรู้ว่านั่นคือการฝ่าฝืนต่อหลักการของอัลลอฮ์พอทำไปแล้วเนี่ยให้เกิดความรู้สึกว่าหูไม่น่าทำเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันทำไปได้ยังไงต่อไปฉันต้องระวังตัวให้มากกว่านี้อย่างเช่นทิ้งละหมาดอย่างเงี้ยหรือว่าเลยเวลาของการละหมาดกอฎอละหมาดอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่ได้มีความจะเป็นอะไรเนี่ยมันต้องเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำความผิดเรากำลังละเลยต่อฮุกกลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งต่อไปต้องระวังมากกว่านี้เนี่ยต้องเกิดความรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่ว่าทำความดีนิดเดียวนอนกึมอยู่กับบ้านไม่ทำอะไรแล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นไอบาดะห์ทั้งหลายเนี่ยนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีตัวช่วยกับพวกเราเยอะมากเพราะนั้นถึงบอกว่าในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญให้สิ่งที่มันเป็นความเมตตากับพระองค์ในเดือนนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวผลบุญในเดือนหน้าด้วยเหมือนกันทีนี้ต่อมาก็คือว่าการทำความดีในเดือนนี้เนี่ยเฉพาะเดือนรอมฎอนนะเรากำลังพูดถึงเดือนรอมฎอนมันจะมีภาคผลมากกว่าเดือนอื่นๆเสียอีกเพราะนั้นการทำความดีของมนุษย์เนี่ยนะครับอย่างที่เรารับทราบจากฮะดีษของท่านนบีเนี่ยท่านนบีบอกว่ากุลลูอามาลิบนีอาดัมเป็นฮะดีษกุดซีนะครับฮะดีษกุดซีก็คือฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานเองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกับคำพูดโดยรวมมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสบอกว่าการงานของมนุษย์เนี่ยยูดออาฟูอันฮะซะนะตุอัชรุอัมซาลิฮาหมายความว่ามันจะทวีคูณจาก1เป็นถึง10เท่าอิลาซะบอมิอติดิอฟินทวีคูณถึง700เท่าอย่างที่บอกทำ1ผลบุญมีโอกาสเพิ่มเป็น10ถึง700เท่านี่ง่ายๆสมมติเราบริจาค1บาทอย่างเงี้ยผลบุญที่มันจะกลับมาเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเป็น10หรือ700ก็ได้ผมถึงได้บอกพอหลายคนฟังหะดีษบทนี้เสร็จเป็นไงบริจาค100เอา700เข้าไปคูณโอ้โหได้เยอะอยู่พอแล้วถ้าอย่างนั้นปีนี้นอนกินบุญแล้วนะไม่ต้องบริจาคเพิ่มไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆนะครับทำเท่าที่เรามีความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการบริจาคเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกเอาไว้โดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยมีทรัพย์ในวันนี้คนที่ไม่ค่อยมีสตังค์ในวันนี้ฝึกบริจาคไว้ก่อนเดี๋ยววันหนึ่งวันใดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีริสกีเยอะๆอย่างเงี้ยพอมีริสกีเยอะๆเป็นยังไงล่ะมันถึงขั้นต้องทำไมละต้องจ่ายซะกาตถามว่าทำไมเคยฝึกทำซอดาเกาะห์มาเลยไม่เคยฝึกให้มาเลยไม่เคยฝึกบริจาคมาเลยเวลาจ่ายซะกาตเดี๋ยวมือสั่นนะเดี๋ยวมีมือสั่นเอาง่ายๆนะเพราะเราไม่เคยให้เลยไงแล้วถ้าเกิดความรู้สึกว่าฉันเคยจนเพราะฉันเคยจนวันนี้ฉันมีทรัพย์ฉันจะไม่แบ่งปันใครเพราะฉันกลัวจะกลับไปจนอีกนั่นแหละคิดผิดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถึงบอกว่ายิ่งเรามีน้อยให้ไปก่อนการให้เนี่ยการให้มันคือการเพิ่มพูนนะมันหายไปจากกระเป๋าของเราแต่มันไปอยู่ในตาช่างหรืออยู่ในบัญชีแห่งความดีของเราและอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายังไม่มีวันนี้ฝึกให้ไปก่อนเดี๋ยวพอวันหนึ่งวันใดมีอะไรนะมีริสกีเยอะๆต้องจ่ายซะกาตเราจะได้สบายใจกับการที่จะควักตังค์จากกระเป๋าให้คนอื่นเพราะบางคนจะเกิดความรู้สึกว่าไอ้เงินที่จ่ายออกไปเนี่ยมันทรัพย์ของเราเงินของฉันอ่ะทำไมฉันต้องให้คนอื่นหลายคนเป็นความเกิดความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเรากำลังลืมไปว่าไอ้เงินเหล่านี้ปัจจัยเหล่านี้ริสกีเหล่านี้ใครเป็นผู้ให้อ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอีหม่านมันก็จะเป็นตัวกำกับว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหน
ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีฝึกให้ก่อนเดี๋ยวเวลามีแล้วจ่ายสกัดจะได้สบายใจเพราะนั้นผลบุญมันทวีคูณได้นะพยายามนึกว่าไอการให้ของเราเดี๋ยวอัลลอฮ์ตอบแทนกลับมาและไอการตอบแทนกลับมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอให้เป็นหนึ่งแล้วมันจะกลับมาสิบอย่างที่เราเรียนไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปบางทีไอการให้ของเรามันทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้ด้วยกับการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกับการที่มีครอบครัวที่อยู่ในหลักการศาสนาด้วยกับการมีลูกที่เชื่อฟังนี่มันกลับมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าให้แล้วมันต้องกลับมาเป็นเงินเป็นทองเสมอไปไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้การตอบแทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมาในหลากหลายรูปแบบแต่ให้เราได้มีอีหม่านว่าเมื่อให้แล้วอัลเลาะห์ต้องตอบแทนเราอยู่แล้วเพราะอัลเลาะห์ตั้งเป็นกติกาไว้แล้วครับยังไงอัลเลาะห์ก็ตอบแทนทีนี้งานอื่นๆเราจะเห็นว่าผลบุญมันไปตามนั้นแหละนมาญะมาอะห์ที่เรานมาญกันก็เหมือนกันเราก็จะเห็นว่านมาญะมาอะห์ได้ผลบุญเท่าไหร่นะครับ25ถึง27เท่าใช่มั้ย25ถึง27เท่าเราก็จะรู้ว่ามันมีกติกามันมีเค้าเรียกมันมีผลบุญรองรับชัดเจนแต่ก็อัลเลาะห์อัซซะวะจัลลาอิลลัสซาวมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายกเว้นการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอันอัจซีบิฮีมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าไอ้ผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นจากการถือศีลอดแต่ในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนก็แล้วแต่นะครับเพราะอันนี้เป็นหะดีษในภาพรวมว่าการถือศีลอดนั้นเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์รักมากเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นคนนะซัตเวลานะซัตส่วนใหญ่คนนะซัตยังไงถือศีลอดใช่มั้ย3วันมั่ง5วัน7วันอะไรก็แล้วแต่ถ้าฉันหายป่วยรอบนี้ฉันจะถือศีลอดจันทร์กับพฤหัสถ้าฉันหายป่วยแล้วดีขึ้นฉันจะถือศีลอด13 14 15ของทุกเดือนเวลานะซัตเนี่ยแนะนำอย่างนี้ว่าอย่าไปผูกมัดตัวเองจนกระทั่งกระดิกไม่ได้นะบางคนตอนนั้นเขาเรียกอะไรล่ะอยากหายอ่ะอยากหายอยากได้นั่นได้นี่นะซัดไปเรื่อยเลยสุดท้ายแล้วทำได้ไหมหลายคนทำไม่ได้เพราะมันหนักเกินไปเพราะนั้นอย่างเช่นการถือศีลอดอย่างเงี้ยเราก็เอาเท่าที่เราไหวถ้าคิดว่าจะเป็นการนะซัดที่เราจะไม่อะไรล่ะไม่ลำบากจนเกินไปก็อาจจะเอา13 14 15มันจะได้ตรงกับหะดีษนบีด้วยใช่ไหม13 14 15ของเดือนอาหรับอย่างเงี้ยเดือนชาบานถ้าถือศีลอด13 14 15ได้ไหมถ้าเดือนอื่นถือมาแล้วไอ้3วันเนี้ยถือได้เลยแต่ถ้าเดือนอื่นยังไม่ถือแล้วมาสตาร์ทตอนนี้อันนี้เขาบอกว่าไม่ควรอันนี้แวะไปสักนิดหนึ่งนะเพราะเราอยู่ในชาบานนะเพราะนั้นการถือศีลอดการถือศีลอดถือเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์รักมากเพราะมันเป็นอิบาดะห์ที่มันวัดอีหม่านของเรานะถามว่าอิบาดะห์อื่นๆอย่างเช่นการนมาดเนี่ยบางทีเรานมาดเพราะคนมันโอ้โหมึงไม่นมาดเหรอไม่นมาดได้ยังไงเพราะทุกคนเดี๋ยวจะมีคำถามเอ้านมาดก็ได้แต่ใจยังไงไม่รู้แต่ถ้าการถือศีลอดไม่มีใครมานั่งจับจ้องเรา24ชั่วโมงใช่ไหมในขณะที่เราถือศีลอดมีใครมาเฝ้าดูไหมว่ามันบวชจริงหรือเปล่าไม่มีหรอกครับแต่เรารู้เองว่าเรากำลังอยู่ในสภาพของการถือศีลอดเราต้องระมัดระวังคำพูดคำจาการกระทำต่างๆการกินต้องไม่เผลอกินอะไรต่างๆเราเนี่ยเรารู้อยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอิบาดะห์ที่ใช้อีหม่านและตักวามากทั้งที่เราอาจจะไปแอบกินก็ได้แล้วพอเรามาอยู่กับผู้คนทำปากแห้งๆเหมือนชาวบ้านเขาก็ได้แต่เราไม่ทำเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นผลบุญของการถือศีลอดมันเลยเยอะไงเพราะนั้นอัลลอฮฺจึงบอกว่าฟะอินนะฮูลีวะอันอัจซีบิฮีฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองเพราะนั้นการถือศีลอดจะเป็นถือศีลอดในวันเวลาอื่นหรือถือศีลอดเดือนรอมฎอนก็แล้วแต่ยิ่งถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่มันอยู่คู่กับรอมฎอนอยู่แล้วมันอยู่คู่กับรอมฎอนใช่ไหมครับพอรอมฎอนมามันมีอะไรมาด้วยอ่ะมันมีเรื่องการถือศีลอดมาด้วยแล้วก็ในพอรอมฎอนมามันมีเรื่องอะไรอีกมันมีเรื่องอิบาดะห์ที่ตามมาอีกหลายอย่างเลยทีเดียวอย่างเช่นอ่านกุรอานก็เหมือนกันเขาถึงได้บอกว่าเวลาในเดือนรอมฎอนอ่านกุรอานให้เยอะแต่มันไม่ได้หมายความว่าอ่านเฉพาะรอมฎอนที่จริงกุรอานต้องอ่านทั้งปีใช่ไหมกุรอานต้องอ่านทั้งปีที่นี่อ่านทั้งปีเนี่ยบางทีเราก็ต้องกำหนดเวลาเหมือนกันเพราะถ้าเราไม่ตั้งกติกาให้กับตัวเองมันจะเรื่อยเปื่อยคนมันจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าใช้อะไรนะเดี๋ยวสะดวกก็อ่านเดี๋ยวไม่สะดวกก็ไม่อ่านส่วนใหญ่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้อ่านเดือนนึงบางคนไม่ได้จับกุรอานเลยบางคนไม่จับไม่ว่านะครับบางคนไม่เคยฟังเลยด้วยซ้ำแล้วเราจะมาสตาร์ทรอมฎอนเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ต้องมานั่งสะกดกันใหม่อะอะลิฟอาลามสุกุลอันฮาอามีมสุกุลทำกันอยู่กว่าจะเริ่มคล่องอีกทีก็พอดีนู่นแหละไปรอมฎอนไปแล้วเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าในเดือนเนี้ยในเดือนชาบานเนี่ยมันก็เป็นเดือนที่เราควรจะต้องปัดฝุ่นกุรอานได้แล้วหลายๆคนที่อาจจะละเลยมาเมื่อ10เดือนที่แล้วเดือนนี้เดือนชะอ์บานเอามาปัดฝุ่นเริ่มอ่านสตาร์ทได้แล้วเพราะบางคนตั้งเป้าอย่างนี้ว่ารอมฎอนเนี่ยมันควรจะอ่านกุรอานได้สัก1จบเป็นอย่างน้อยสำหรับพวกเราเนี่ยนะ
แต่สำหรับคนที่มืออาชีพหน่อยไม่เป็นไรพวกอ่านคล่องหรือฮาฟิซอยู่แล้วนั้นไม่ต้องวันนั้นเขาตั้งหากเพราะคนพวกนี้นี่ถ้าเผื่อว่าเขาอิคลาสเนี่ยวันกิยามะห์นี่เขาไปอยู่อีกพวกนึงนะคนที่อ่านกุรอานด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่านถูกต้องตามหลักมักรอบทุกอย่างเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยในฮะดิษนบีบอกว่าเขาจะได้อยู่กับมาอัสซะฟารอตินกีรอมินบารอรอเขาจะไปอยู่กับมุลมาลาอิกะห์แปลง่ายๆเลยไปอยู่กับคือพวกนี้พวก VVIP VVIP Very Important Person ไงพวกคนพิเศษพวกนี้เขาพวกหนึ่งถ้าเขาอ่านอิคลาสนะเพราะอย่าลืมว่าทุกอย่างงานของเราต้องกำกับไปด้วยความอิคลาสเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการถือศีลอดจะเป็นการอ่านอัลกุรอานถ้าอิคลาสแล้วเขาเสียงดีเขาอ่านได้ไพเราะอันนี้เขาอยู่พวกหนึ่งแต่สำหรับคนที่อ่านด้วยความยากลำบากท่านนบีบอกว่าคนที่อ่านอัลกุรอานด้วยความยากลำบากยะตาตาตาใช้คำว่ายะตาตาตาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าติดขัดตะกุกตะกักแต่พยายามเล่มก็ได้แค่นี้แหละมันคงไม่ดีกว่านี้แล้วแหละแต่ก็ได้แค่นี้ไม่ต้องเสียใจครับนบีบอกได้ผลบุญ2อย่างผลบุญ2อย่างนบีบอกได้ละหูอัจรอนี่ได้ผลบุญ2อย่าง1ผลบุญแห่งความพยายามว่าเราพยายามของเราได้แค่นี้เพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่าไอ้คนนี้ทำได้และไอ้คนนี้ต้องทำได้ไม่ใช่นะเราเองก็เหมือนกันเวลาวัดอย่าวัดกับคนอื่นนะครับเวลาวัดเรื่องของอิบาดะห์อิบาดะห์ที่เราทำให้วัดกับตัวเราเองว่าเมื่อวานเราทำได้ไหมแล้ววันนี้เราทำได้ไหมให้วัดแค่นี้พออย่าไปวัดทำไมคนนั้นทำไม่ได้คนนี้ทำได้ถามว่าคนอื่นเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเราไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราคือตัวเราแล้วบาปเขาเราต้องรับผิดชอบไหมก็ไม่ใช่อีกเวลาตัดซิรุวาซิรอตุนวิซรออุครออันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าบาปใครก็บาปมันแต่ถ้าเราห่วงใยกันเตือนกันอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยของใครของมันเพราะนั้นเราก็พิจารณาตัวเราเองครับเวลาเราวัดอิบาดะห์วัดตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปวัดกับคนอื่นถ้าวันนี้นมาดได้ตรงเวลาทำอยู่ดีแล้วเมื่อวานไม่เคยตรงพวกนี้ก็ต้องรักษาความสม่ำเสมอเอาไว้หรือวันนี้อ่านกุรอานได้อ่านกุรอานได้วันพรุ่งนี้ก็ต้องอ่านกุรอานเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามแข่งกับตัวเองไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นเขาเยอะเพราะว่าถ้าเราไปยุ่งกับคนอื่นเนี่ยเขาบอกหลักมันอย่างนี้ถ้าเราไปยุ่งกับชาวบ้านเขาเยอะๆมันจะไม่มีเวลายุ่งกับตัวเองไงพอเราไม่ยุ่งกับตัวเองมันกลายเป็นบาปไหมล่ะทั้งที่ความรับผิดชอบมันเป็นของเราตัวเราคือความรับผิดชอบของเราเพราะฉะนั้นเราก็มายุ่งกับตัวของเราให้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยอิบาดะห์ที่ถูกส่งมาในเดือนรอมฎอนเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของถือศีลอดแล้วก็มีการอ่านกุรอานด้วยชะฮรุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานใช่มั้ยเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาอัลกุรอานเรารู้ดีอยู่แล้วครับอัลกุรอานเป็นฮุดัลลินนาสเป็นทางนำนั่นหมายความว่าเราเนี่ยถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามอัลกุรอานและแบบอย่างของนบีด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราจึงต้องเรียนรู้ว่าอัลกุรอานสั่งอะไรกับเราและเราก็จะต้องเรียนรู้ว่านบีปฏิบัติยังไงที่เราเรียกว่ากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ล่ะครับที่นบีบอกว่าฉันเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับพวกท่านทั้งหลาย2 อย่างด้วยกันให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยกัดให้แน่นด้วยกับฟันกรามและพวกท่านจะไม่หลงทางกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีคำพีของอัลลอฮ์และก็แบบอย่างของฉันวะซุนนะตินกุลาฟะรอชีดินอันมะฮดียินมินบะอ์ดีและหมายรวมถึงใครด้วยหมายรวมถึงบรรดาแบบอย่างของบรรดาคอลิฟะที่ได้รับทางนำด้วยซึ่งแน่นอนว่าคอลิฟะหรือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคือคนที่นบีให้การค้ำประกันให้การรับรองเอาไว้และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในยุค300ปีแรกคือคนที่เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในชีวประวัติของเขาแบบอย่างของเขาและเอามาสู่วิถีชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดเพราะคนเหล่านี้รวมแล้วเราเรียกว่าชาวซาลัฟนั่นเองซาลัฟซาลัฟคือ300ปีแรกนี่แหละครับส่วนเราเนี่ยถ้าจะเรียกตัวเราเองก็เรียกซาลาฟีแล้วซาลาฟีหมายความไงหมายถึงคนที่พยายามปฏิบัติแนวทางของชาวซาลัฟนะนี่เป็นเรื่องของภาษาเท่านั้นแหละครับแต่ชาวซาลัฟจริงๆก็คือ300ปีเพราะนบีบอกเอาไว้ท่านนบีบอกว่าคอยรุนนัสกอรนีซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมนบีพูดแค่นี้ครับท่านนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหน้าดุนยานี้คือยุคสมัยของฉัน100ปีซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมถัดมาอีก100ปีเป็น200แล้วซุมมัลละซีนายะลูนะฮุมถัดมาอีก100เป็น300นบีพูดไว้แค่นี้นะท่านนบีทุกพูดสัก15ครั้งถึงเราใช่มั้ยเพราะว่า1ครั้งคือ100ปี1ครั้งตอนนี้เราอยู่ที่ปีเท่าไหร่แล้วนะ1445ก็แปลว่าฮิจเราะห์ศักราชที่15ใช่มั้ยฮิจเราะห์ที่15ก็คือ100ปี100ศตวรรษที่15100ปี100ปีใช่ไหมนั้นนบีพูดไว้แค่300แปลว่านบีประกันไว้คน300นี้มีใครบ้างอ่ะซอฮาบะห์ตาบีอีนแล้วก็ตาบีอัตตาบีอีนไง
300ปีนี้คือคนที่เอามาเป็นต้นแบบได้แล้วเราก็เรียนรู้ชีวประวัติของเขาแล้วก็เอาแบบอย่างเหล่านี้แหละมาสู่การปฏิบัติเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงเราจะบอกว่าชาวซาลัฟเขาทำอย่างนั้นชาวซาลัฟทำอย่างนี้นั่นแหละครับเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาปฏิบัตินะครับทีนี้ในเดือนรอมฎอนนอกจากอัลกุรอานถูกประทานลงมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะในประวัติศาสตร์ก็จะมีการพูดถึงว่าแม้กระทั่งคัมภีร์เล่มอื่นๆนะคัมภีร์อื่นๆเขาก็ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเหมือนกันนะแสดงให้เห็นว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญไม่ว่าจะเป็นซูฮุฟของอิบรอฮีมไม่ว่าจะเป็นเตารอตนะครับไม่ว่าจะเป็นอินจีลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเดือนรอมฎอนทั้งสิ้นอยู่ในเดือนรอมฎอนทั้งสิ้นมีฮะดิษของท่านกอตาดะห์นะครับได้รายงานบอกว่าคัมภีร์ของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยถูกประทานลงมาฟีเอาวะลิไลดะตินฟีรอมฎอนวันแรกของคืนแรกของเดือนรอมฎอนวะอุนซิลัตเตารอตบิซิตตินคอลาวนามินรอมฎอนส่วนเตารอตเนี่ยถูกประทานลงมาหลังจาก6วันผ่านไปก็คือวันที่7ของรอมฎอนแล้วก็วะอุนซิลาอัซซะบูรลิอิสนาไตอัชรอตะคอลัตมินรอมฎอนส่วนซะบูรถูกประทานลงมาหลังจาก12วันผ่านไปก็คือวันที่13ของรอมฎอนวะอุนซิลาอันอินจีนลิซามานีอัชรอตะคอลัตมินรอมฎอนส่วนอินจีน18วันผ่านไปก็คือวันที่19รอมฎอนวะอุนซิลาอันกุรอานลิอัรบะอินวะอิชรีนะไลละตัน24คืนผ่านไปแปลว่าถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนในค่ำคืนวันที่25ในค่ำคืนของวันที่25อันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นประวัติศาสตร์ให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความสำคัญกับเดือนรอมฎอนโดยให้อันกุตุบอัสซะมาวิยะก็คือคัมภีร์แห่งฟากฟ้าทั้งหลายที่ประทานให้กับบรรดาอัมบิยะเนี่ยถูกประทานลงมาในเดือนนี้ทั้งสิ้นเลยให้เราได้รู้ถึงความสำคัญก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีค่ำคืนที่เราถือว่าเป็นค่ำคืนก็เรียกค่ำคืนที่ดีที่สุดที่เราเรียกว่าไลลาตุนกอดไลลาตุนกอดไคลรุมินอันฟิชฮารินที่บอกว่าไลลาตุนกอดการทำอิบาดะห์ในค่ำคืนนี้ดีกว่า 1,000 เดือนนะครับหลายคนก็จ้องจะหากันเหลือเกินนะว่าจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงบางคนก็ไปจ้องวันเลยนะไปจ้องวันเลยหะดีษนบีมีหลากหลายมากครับมีทั้งระบุวันมีทั้งพูดถึงในเรื่องของความสำคัญของ10คืนสุดท้ายให้เราพยายามในการที่จะแสวงหาทีนี้พอไประบุวันพอระบุวันปัญหามันก็ตามมาคนก็ไปจ้องเฉพาะวันนั้นพอไปจ้องเฉพาะวันนั้นไอ้วันอื่นๆก็เลยสบายๆนอนสบายๆเลยไอ้วันนั้นวันเดียวเลยอยู่กันทั้งคืนเลยไม่ทำอะไรอ่ะมาก็คือทำอิบาดะห์กันทั้งคืนเลยแต่วันอื่นผ่านไปโดยที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลบุญอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วรอมฎอนเมื่อกี้หะดีษท่านมีบอกแล้วว่าชะฮรุนมูบารอกุนเป็นเดือนแห่งความจำเริญทั้งเดือนนั่นหมายความว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1นั่นแหละเรื่อยไปครับวันที่1เรื่อยไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงกับวันไหนเกิดมันไปตรงกับวันอื่นที่ไม่ใช่วันที่กำหนดล่ะวันอื่นเรานอนไอ้วันที่ไรละตุ้นก๊อตมาถึงเรานอนก็เราก็ไม่ได้ผลบุญจากไรละตุ้นก๊อตนั่นเองทีนี้เอาละครับเมื่อรู้ถึงเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่เป็นความจำเริญก็ดีหรือเหตุผลอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรอมฎอนแล้วทีนี้มาดูบ้างว่าแล้วต้องทำอะไรบ้างในรอมฎอนนะครับสิ่งที่ต้องทำในรอมฎอนนะครับในฮะดีษนบีมีมากมายนะครับให้เราได้รู้ว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยเราควรที่จะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างแน่นอนหลักๆคือการถือศีลอดเพราะการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่อยู่กับรอมฎอนและรอมฎอนอยู่แล้วนะครับ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการถือศีลอดการถือศีลอดถูกกำหนดมาในเดือนรอมฎอนแต่ว่าถูกกำหนดมาก่อนในเดือนชะบานคำสั่งมีมาในเดือนชะบานเดือนนี้แหละครับแต่ว่าในปีที่2แห่งการฮิจเราะห์หมายถึงนบีอพยพมาที่มะดีนะห์พอปีที่2เดือนชะบานเดือนที่8ผู้กลมเรื่องของการถือศีลอดถูกกำหนดมาแต่มีผงบังคับใช้ในเดือนถัดมาก็คือเดือนที่9แต่ในปีนั้นแหละครับเพราะนั้นในการถือศีลอดเนี่ยแน่นอนว่าเราควรจะต้องรู้นะเวลาเราทำอิบาดะห์เนี่ยเราควรจะต้องรู้ไว้บ้างว่าทำแล้วได้อะไรที่ต้องรู้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นกำลังใจฮะเหมือนคนจะเขาเรียกเหมือนเราทำงานเราทำงานเราก็ต้องรู้ว่าทำแล้วเราได้ค่าตอบแทนอะไรบ้างได้เงินเดือนเท่าไหร่เพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานเหมือนกันครับอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์วางเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกถึงผลบุญที่จะเกิดขึ้นตามมาเพื่อให้เราได้มีกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นให้มีความตั้งใจเราจะได้ทำอย่างเต็มที่ไงไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำไปอย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นไอ้ทำไปอย่างนั้นแหละอันนั้นไม่ใช่ศาสนานะประเภทแบบนี้มีเยอะนะครับประเภทว่าเราทำก็ทำไปงั้นเผื่อจะได้เผื่อจะได้ไม่เอานะศาสนาไม่ใช่ของการเผื่อจะได้ศาสนาเป็นเรื่องของคำสั่งถ้าเขาสั่งเราจึงทำถ้าเขาไม่สั่งไม่ต้องทำอิบาดะห์ง่ายๆแหละครับนมาดเขาสั่งไหมสั่งก็ทำไอ้ส่วนที่เกินจากนั้นไอ้ที่เขาไม่ได้สั่งไม่ต้องทำไม่ต้องขยันนะ
ไอ้คำว่าสาจะได้หวังว่าจะได้โดยไม่มีตัวบทรับรองอันนี้อันตรายนะครับแล้วมันเข้าข่ายว่าอะไรรู้ไหมเราเข้าข่ายว่าเรากำลังดูถูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรากำลังหาข้อหาไปให้นบีหาว่านบียักยอกเอาไว้ยักยอกความรู้เอาไว้ปล่อยมาไม่หมดกักเอาไว้แล้วเราเลยต้องมาแสวงหามาคิดมาวิเคราะห์มาเพิ่มเติมนั่นไม่ใช่ศาสนาอิสลามครับนั่นคือศาสนาคิดขอควายสระอิดอเด็กฮะอันนี้เราไม่ได้ยุ่งกับใครเขานะศาสนาคิดก็คือศาสนาที่เราคิดเอาเองไงว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นศาสนาคิดเนี่ยมันเอามาใส่ในอิสลามเยอะนะเราจะเห็นว่าพี่น้องเราหลายคนเป็นพี่น้องเราแล้วกันเพราะเขายังมีกาลิมาอยู่เป็นพี่น้องเรานี่แหละนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีตัวบทรับรองมันไม่ได้มีหลักฐานรับรองไม่ได้มีแบบอย่างง่ายๆก็แล้วกันเขาไม่ได้สั่งอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีไม่ได้ทำแต่หลายคนทำเพราะคิดว่าจะได้คิดว่าจะดีได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้นะครับศาสนาไม่ใช่เรื่องคิดเองนะถ้าศาสนาคิดเองเนี่ยยุ่งเลยนะไอ้คนนี้ก็คิดอย่างคนนี้ก็คิดอย่างคนนี้ก็คิดอย่างก็สนุกสิครับสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีจุดร่วมแต่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้และปฏิบัติทุกคนจะไปทิศทางเดียวกันเพราะนั้นศาสนามันสมบูรณ์มาแล้วไม่ได้มาสมบูรณ์มันยังไม่ได้เขาเรียกมันไม่ได้บกพร่องนะครับมันสมบูรณ์มาแล้วสมบูรณ์มาตั้งแต่วันที่นบีเนี่ยประกาศศาสนาวันที่นบีได้รับวะฮีวันที่นบีได้รับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าสมบูรณ์แล้วอันเย้ามาอักมันตุละกุมดีนะกุมว่าจะมัมตัวอะไรกลุ่มเนี่ยอามาติว่ารอดีตัวละกลุ่มอิสลามมาดีนะนี่คืออายะที่ผมบอกว่าอิสลามสมบูรณ์ยังสมบูรณ์แล้วฮะสมบูรณ์แล้วไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันมาสมบูรณ์ในยุคเรานะไม่ใช่สมบูรณ์ตั้งแต่ตอนนู้นถ้าอย่างนั้นเราต้องทำยังไงก็บอกแล้วว่านบีทิ้งไว้สองอย่างไงครับกีตาบุลลอฮ์วะสุนนะตีไปเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติแล้วเราปัญหาก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราไปคิดเองและสาวว่าจะดีสุดท้ายมันจะโดนคดีนะคดีนี่คดีอาญาด้วยนะครับมันกัตตะบะอะลัยยะมุตัมมิดันฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนาสใครก็ตามที่โกหกต่อฉันแปลว่าไปกล่าวหาท่านนบีไปทําในสิ่งที่นบีไม่ทําแปลว่าไปให้ร้ายนบีไงเหมือนกับเป็นการบอกว่านบีเนี่ยสอนในศาสนาไม่สมบูรณ์เราเลยต้องมาวิเคราะห์เราเลยต้องมาจัดหาใหม่สุดท้ายแล้วเรากําลังกล่าวหาท่านนบีซึ่งเราถามว่าใครรับรองเรานบีเนี่ยอัลเลาะห์รับรองแล้วเราเนี่ยใครรับรองไม่มีใครรับรองนะนบีเนี่ยเรากอดกันอะไรกุฟีรอซูลินละให้อุสวะตุนฮัสซานะแน่นอนในตัวของรอซูลมีแบบอย่างที่ดีงามแปลว่าอัลลอฮ์ประกันนบีไว้เรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงเราต้องอะไรต้องปฏิบัติตามนบีแค่นั้นพอไม่ต้องไปคิดเองครับเพราะนั้นในเรื่องอิบาดะห์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยง่ายมากครับถึงบอกว่าศาสนาเรานี่ง่ายมากตรงที่เราไม่ต้องคิดเองถ้าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์มั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะให้การตอบแทนกับเราอัลลอฮ์สั่งเราทำอัลลอฮ์ไม่สั่งไม่ต้องขยันก็แค่นั้นนะเพราะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยอิบาดะห์ที่มันมากับเดือนรอมฎอนก็คือเรื่องการถือศีลอดแล้วแน่นอนว่าถือศีลอดแล้วเนี่ยมันต้องมีผลบุญมันต้องมีภาคผลตามมาหะดีษของท่านนบีจึงบอกว่ามันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิฮิมุตตะฟะกุนอะลัยท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดถือศีลอดด้วยการอีหม่านด้วยการศรัทธามันจะมีเงื่อนไขนะด้วยการอีหม่านด้วยการศรัทธาและหวังผลบุญหวังการตอบแทนแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอิบาดะห์ที่ทำแล้วจะหวังผลบุญจากอัลลอฮ์อิบาดะห์นั้นต้องเกิดขึ้นจากผู้ศรัทธาเท่านั้นนั่นหมายความว่าคนที่จะถือศีลอดถ้าไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาเขาถือศีลอดได้ไหมได้แต่เขาจะได้ผลบุญไหมไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ไงเพราะนั้นอิบาดะห์ทุกอิบาดะห์ล่ะครับถ้าหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ต้องมีอีหม่านเป็นบรรทัดฐานเอาไว้ก่อนเหมือนบริจาคเนี่ยบางคนอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ้าแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาบริจาคเขาไม่ได้บุญเหรอเขาไม่ได้สวรรค์เหรอจะตอบกับเขายังไงดีล่ะเขาตอบยังไงถ้าบอกไม่ได้สวรรค์เนี่ยเขาก็บอกว่าศาสนาแกลำเอียงอันนี้ขออนุญาตเอาคำตอบนะของอาจารย์วิทยาวิเศษรักรอฮิมฮุลลอฮ์อาจารย์ผมนะครับมันมีคำถามแบบนี้เหมือนกันถามว่าคนอื่นเขาทำความดีมุสลิมทำความดีแล้วได้เข้าสวรรค์แล้วคนอื่นเขาทำความดีไม่ได้เข้าสวรรค์เลยอาจารย์วิทยาเขาตอบไปแล้วนะเขาบอกว่าคุณก็ต้องถามตัวคุณเองว่าไอ้ที่คุณทำความดีเนี่ยคุณหวังสวรรค์จากใครล่ะคุณหวังรางวัลจากใครแต่ถ้าถามมุสลิมถามพวกเราทำความดีหวังสวรรค์จากใครครับหวังจากอัลลอฮ์เห็นไหมถามเด็กๆยังตอบได้เลยแปลว่าถามเด็กถามผู้ใหญ่ถามใครก็แล้วแต่ถ้าถามมุสลิมตอบได้เหมือนเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์เพราะนั้นเขาก็ต้องถามตัวเขาเองว่าแล้วเขาหวังจากใครนั่นแหละง่ายๆแค่นั้นเพราะเรากำลังบอกว่าสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสวรรค์เอาไว้เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ศรัทธาต่อพระองค์ส่วนใครจะไม่เชื่อในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์อันนั้นแล้วแต่เขาเราไม่ยุ่ง
พอท้ายที่สุดแล้ววันนู้นอัลลอฮ์ตัดสินเองวันนู้นเนี่ยมาลิกียามิดดีนเราอ่านอายะนี้ใช่ไหมมาลิกียามิดดีนแปลว่าอะไรฮะผู้ทรงมีอำนาจเด็ดขาดในวันแห่งการตอบแทนวันนั้นไม่มีใครกล้าเสนอหน้าแน่นอนเพราะไม่มีสิทธิ์ไงครับไม่มีสิทธิ์แต่ในวันนี้ใครจะพูดยังไงก็ได้ใครจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ได้ใครจะว่าอะไรก็ว่าไปฮะเราก็ไม่ต้องอยู่กับเขาอะนะจะยุ่งทำไมแหละก็ในเมื่อเราอยู่ด้วยกันเรามีหลักของการอยู่ร่วมกันว่ายังไงนะเรากุ้มดีหนูกุ้มวลียดีนศาสนาใครก็ของคนนั้นไปคุณก็ไม่ต้องอยู่กับผมผมก็ไม่ต้องอยู่กับคุณยกเว้นคุณอยากรู้คุณมาถามผมจะบอกใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรามาถามว่าทำไมต้องถือศีลอดทำไมต้องถือศีลอดแน่นอนเป็นคำสั่งแล้วถือศีลอดได้อะไรเราได้ผลบุญเราได้ความสบายใจเราได้เป็นการฝึกอีหม่านของเราไม่เห็นจะได้อะไรเลยเพราะเขาไม่ได้ขัดศรัทธาเหมือนกับเราไงถามว่าระหว่างคนที่ไม่ได้ศรัทธากับคนศรัทธาถ้าถือศีลอดมันได้เหมือนกันแหละแต่มันได้ต่างกันอดเหมือนกันแต่ได้ต่างกันเราอดเราได้อีหม่านเราได้ความใกล้ชิดเราได้สิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีในขณะที่คนเขาไม่ได้ศรัทธาเขาก็ไม่ได้อะไรได้อดแล้วก็บ่นไปอย่างนั้นแหละบางคนเขาก็อยากรู้นะว่าเวลาเราอดอาหารแล้วเป็นไงเขาก็พยายามจะอดกับเราด้วยเป็นเพื่อนกันนะอดก็เป็นสุดท้ายแล้วเป็นไงโอ้โหเกือบตายเลยว่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะไอ้คำว่าถือศีลของเขาเนี่ยเขากินได้ใช่ไหมเพียงแต่กินบางอย่างไม่ได้แต่ของเราเนี่ยกินได้ไหมเพราะว่าการถือศีลอดก็คืออันอิมซากมินกุลลิมมุฟติรอตมินตูรูอินฟัจอิลากรูบิชัมส์นั่นคำนิยามมันแปลว่าการยับยั้งจากทุกสิ่งที่จะทำให้เสียศีลอดตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแปลว่ากินก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้แล้วก็อะไรนะมีอะไรนะมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้แล้วก็แม้กระทั่งคำพูดคำจาเราก็ต้องระวังมากกว่าเดิมไปพูดจาเหมือนเดิมก็ไม่ได้ไปพูดถึงบุคคลที่3ไปพูดจาในลักษณะที่เสียหายพูดง่ายๆว่าเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างดีขึ้นมากไอ้คนพูดมากก็ไม่กล้าพูดมากใช่มั้ยไอ้คนที่ไม่เคยอะไรนะไม่เคยสงบเสงี่ยมเจียมตัวมันก็จะสงบเสงี่ยมเจียมตัวนั่นคือบรรยากาศของรอมฎอนเขาถึงได้บอกว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงรีบฉกฉวยซะเพราะเดี๋ยวพอออกนอกรอมฎอนเนี่ยบรรยากาศเดิมๆมันจะกลับมาไงมันก็อาจจะอยู่ในช่วงแรกๆของเดือนชาวานอยู่บ้างที่หลายๆคนก็พยายามในการที่จะเขาเรียกติดบรรยากาศรอมฎอนมาอยู่ระวังเรื่องคำพูดระวังเรื่องคำจาระวังเรื่องการกินแต่พอพันไปได้สักพักเป็นยังไงทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ถ้าคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์มันจะต้องอัพตัวเองขึ้นมาต้องดีขึ้นครับเพราะนั้นรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอดเมื่อถือศีลอดต้องมีอีหม่านเป็นบรรทัดฐานและต้องหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงบอกว่าเราเนี่ยจะไม่ทำแบบสเปะสปะทำแล้วเราจึงควรต้องรู้ว่าทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้ผลบุญขนาดไหนเพื่อเราจะได้เต็มที่กับอิบาดะห์ที่เราทำเพราะนั้นถือศีลอดด้วยการอีมานหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วยังไงล่ะกูฟิรอลละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิฮีอัลเลาะห์จะลดบาปให้ที่ผ่านมาแปลว่าเรามีบาปนี่คือสัจธรรมนะไม่ต้องปฏิเสธนะมนุษย์คนไหนบ้างอ่ะมีใครบ้างอ่ะที่บอกว่าฉันไม่มีบาปฉันนี่เป็นคนดีมีมั้ยไม่มีหรอกครับมีมนุษย์คนเดียวครับที่อัลลอฮ์ให้ไว้เป็นมาซูมคือใครท่านนบีมุฮัมมัดเพราะอัลลอฮ์ให้เป็นสิทธิพิเศษเอาไว้แต่คนอื่นแม้กระทั่งซอฮาบะห์เขาก็มีความผิดนะข้อบาดหมางระหว่างเขามีใช่ไหมมีแต่เราละเอาไว้เฉยๆจำไว้เลยว่าเวลาพูดถึงซอฮาบะห์ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์นะบางคนก็ยุ่งไงแบบอะไรนะท่านมูอาวิยะห์ท่านอาลีเนี่ยพวกอะไรนะที่เขาเป็นกลุ่มๆของเขาใช่ไหมเขาก็จะถามว่ามันใช่เรื่องของเราไหมท่านมูอาวิยะห์เป็นใครซอฮาบะท่านอาลีเป็นใครเป็นซอฮาบะคำถามคือเอาแล้วแกน่ะเป็นใครใช่มั้ยซอฮาบะกับซอฮาบะก็เป็นมนุษย์มั้ยล่ะเป็นมีข้อบาดหมางก็ได้มีก็เดี๋ยวอัลเลาะห์ตัดสินเองแต่เขาได้สิทธิพิเศษเอาไว้ไงสิทธิพิเศษที่บอกใครรุนนัสกอร์นีซุมมัลลาดีนายรูนะฮุมซุมมัลลาดีนายรูนะฮุมดีที่สุดในหน้าดุนยานี่คือ300ปีนี้แล้วเราเป็นใครอ่ะเราเนี่ยอยู่ในยุค 1,500 ใช่มั้ยปรากฏว่าไอ้คน 1,500 น่ะปากเสียแล้วเกินไปวิพากษ์วิจารณ์ไอ้คนที่อยู่ในยุค100ปีแรกมันใช่เรื่องมั้ยล่ะเราก็ละไว้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ว่าความเป็นคนเขามีไหมอ่ะเขามีเขาผิดพลาดได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะสัจธรรมนบีบอกไว้แล้วนบีบอกว่าไงอ่ะกุลลุบนีเขาเรียกกุลลุบนีอาดัมคอตตอว่าคอยรุคอตตออินอัตวาบุญลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนก็คือมนุษย์ทุกคนมีความผิดและภาษาอาหรับที่นบีใช้คำนี้ใช้คำว่าคอตตอคอตตอแปลว่าผิดหลายเรื่องอ่ะไม่ใช่ผิดเรื่องเดียวเนี่ยนะผิดจังๆอ่ะถามว่าเราตรวจสอบตัวเราเองก็ได้ปะตั้งแต่เราจำความได้จนกระทั่งถึงทุกวันเนี่ยมีกี่เรื่องนับไหวไหมนับไม่ไหวหรอกแต่ต้องพยายามหายเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นบาปใหญ่นะบาปใหญ่เนี่ยเราอย่ามาเขาเรียกอย่ามาเบาความไม่ได้นะ
อย่ามาละเลยไม่ได้เพราะบาปใหญ่มันจะติดตัวเราตลอดแต่ถ้าบาปเล็กอ่ะมันจะมีผลบุญไปลบล้าง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 เรื่อยๆแต่ถ้าบาปใหญ่ต้องหาให้เจอกินเหล้าเมายาทำซินาเล่นการพนันในเราคุณพ่อแม่โกงที่โกงทางผู้บาปใหญ่มีเพียบเลยฮะน่าจะเคยเรียนกันแล้วแหละนะมีตั้ง 5-60 อย่างสาวะนะครับเพราะนั้นบาปใหญ่เนี่ยมันต้องหาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วเราต้องสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เรียนถึงการเตาบะห์ด้วยก็เรียกชะฮรุตเตาบะห์เหมือนกันก็พยายามหาแล้วก็พยายามเคลียร์ตัวเองอย่าไปคืออย่าไปคิดเอาเองว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกหน้าไม่เป็นไรหรอกหน้าไอ้ไม่เป็นไรหรอกหน้าเนี่ยเราคิดแต่วันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ปล่อยผ่านนะอัลเลาะห์ไม่อาจทำกับบ่าวของพระองค์นะครับถ้าทำความดีนิดเดียวได้ผลบุญมั้ยได้แล้วถ้าทำความชั่วนิดเดียวโดนลงโทษมั้ยก็โดนเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานที่อัลเลาะห์วางเอาไว้ด้วยเหตุนี้เนี่ยเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจึงต้องรู้เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัตินะครับอย่างเช่นถือศีลอดเอาละเรารู้แล้วว่าบาปต่างๆมันจะค่อยๆถูกลบไปแต่ต้องเป็นบาปเล็กนะบาปใหญ่ต้องทำไมเท่านั้นฮะเราเคยเรียนแล้วแหละผมว่านะเพราะว่าทุกท่านน่าจะฟังกันพอสมควรแล้วแหละบาปใหญ่ต้องทำยังไงถึงจะหมดเตาบะแล้วเป็นเรื่องๆไปนะครับต้องเป็นเรื่องๆไปนะประการต่อมาคือว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะมีอิบาดะห์ที่พ่วงมากับเดือนรอมฎอนนอกจากการถือศีลอดแล้วก็คือเรื่องของการนมาดตอรอเวียนมาดตอรอเวียนมาดในยามค่ำคืนนั่นแหละที่เรามาละหมาดกันหลังนมาดอิชะแล้วก็เรียกว่าละหมาดตอรอเวียนะครับซึ่งการละหมาดตอรอเวียเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอิบาดะห์ที่อยู่คู่กับเดือนรอมฎอนและแน่นอนว่ามันก็มีผลบุญด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อให้เราได้รับทราบนะครับท่านนบีบอกว่ามันก็มาใครก็ตามที่ยืนละหมาดรอมฎอนน่ะในเดือนรอมฎอนอีมานันวะติซาบันสำนวนคล้ายเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ถือศีลอดด้วยอีมานและหวังผลบุญอันนี้ยืนละหมาดด้วยอีมานและหวังผลบุญถึงบอกไงครับว่าอิบาดะห์ที่เราทำต้องทำบนพื้นฐานที่เราอีมานต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นเราจะไม่งงกับการปฏิบัติการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ก็คือเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติไม่เอาแบบครูพักรักจำไม่เอานะครูพักรักจำเนี่ยเราอาจจะจำมาแล้วมันอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ไงแต่ถ้าเรียนรู้เนี่ยเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ่องแท้แล้วเราเอามาปฏิบัติมันจะได้ไม่ขาดทุนนะครับทำทั้งทีต้องให้ได้บุญสิครับนะทำอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันคืออิบาดะห์ต้องได้บุญถ้าไม่ได้บุญมันจะได้อะไรรู้ไหมมันจะได้บาปสิเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้สิ่งที่เราทำถ้ามันไม่มีตัวแบบไม่มีต้นแบบไม่มีตัวอย่างมันไม่ได้บุญครับมันได้บาปแทนเพราะนั้นต้องหาต้นแบบให้เจอด้วยในการละหมาดนะครับในเดือนรอมฎอนกุฟิรอละฮูมาตะกัตมามินดัมบิฮีก็เหมือนกันครับก็จะเป็นภาคผลที่จะได้รับตามมาก็คือเรื่องของการให้อภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเรื่องของถือศีลอดมีเรื่องของละหมาดตอรอเวียต่อมาก็คือว่าสิ่งที่ควรทำมากๆในเดือนรอมฎอนอีกอย่างก็คือทำซอดาเกาะห์ให้เยอะๆเราอาจจะเคยได้ยินฮะดีษที่บอกว่าอัฟดอรุซอดาเกาะห์ซอดาเกาะตุนฟีรอมฎอนซอดาเกาะห์หรือการบริจาคที่ดีที่สุดก็คือในเดือนรอมฎอนอย่างที่ผมปูพื้นตั้งแต่ต้นทางแล้วว่าเดือนรอมฎอนมันเป็นชะฮรุลมุบารอกุนไงมันเป็นเดือนแห่งความจำเริญเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำเดือนอื่นได้บุญไหมได้แต่พอมาทำในเดือนรอมฎอนมันจะอัพขึ้นมาอีกมันจะเพิ่มเป็นทวีคูณมันจะมากกว่าเดิมไอ้มากเท่าไหร่เนี่ยเราคงตอบไม่ได้เพราะถูกละเอาไว้ว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนเองเพราะนั้นดีที่สุดก็คือพยายามทำให้เยอะตัวอย่างของท่านบีนะครับในฮะดีษของท่านอบูท่านอิบนุอับบาสนะครับบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดันนาสวะกานะอัจวะดูมายะกูนุฟีรอมฎอนฮีนะยัลกอฮูญิบรีลวะกานะยัลกอฮูฟีกุลลิไลลาตินมินรอมฎอนฟะยูดาริซูฮูอัลกุรอานท่านอิบนุอับบาสรายงานบอกว่านบีเนี่ยจะเป็นคนที่เค้าเรียกเป็นคนที่เอื้อเฟื้อมากที่สุดในเดือนรอมฎอนแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับในเดือนรอมฎอนพูดง่ายๆว่านบีจะเป็นคนที่ทำความดีบริจาคอะไรเยอะๆนะครับในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะอิงการอ่านอัลกุรอานซึ่งญิบรีลก็จะมาทบทวนอัลกุรอานกับนบีอยู่เป็นประจำในเดือนรอมฎอนแต่อีกอย่างนึงที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการบริจาคเพราะว่าการบริจาคหรือการทำซอดาเกาะห์เนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับผลบุญเพิ่มมากกว่าเดิมแน่นอนฮะบริจาคเนี่ยบริจาคเราไม่ต้องให้เยอะนะคำว่าบริจาคมันคือความสมัครใจไม่ใช่ซะกาตนะซะกาตมันคือภาคบังคับแต่บางคนเขาก็มาจ่ายซะกาตในเดือนรอมฎอนนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นมันมีเขาเรียกมันมีเรื่องของนิซอบเรื่องของจำนวนแล้วก็เรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นคือเรื่องของซะกาตแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงรอมฎอนก็ได้นะเพราะว่ามันได้รอบตามไหนก็ตามนั้นเราพูดง่ายๆว่าเราเริ่มนับเมื่อไหร่
ก็พออีกปีนึงนะครับอีกปีนึงมันก็ครบรอบมันแต่หลายๆคนก็จะเอาเดือนรอมฎอนเป็นเกณฑ์ใช่ไหมสาเหตุก็เพราะว่ามันง่ายไงมันง่ายเพราะรอมฎอนมันจำง่ายกว่าพอรอมฎอนมาปุ๊บเรื่องอย่างนึงเนี่ยเขาก็อยากได้ผลบุญเยอะไงเพราะทำความดีในรอมฎอนมันอะไรผลบุญมันเพิ่มขึ้นอันนั้นหลายคนก็เลยเอามากำหนดว่าซะกาตจ่ายในเดือนเอาละซะกาตเป็นเรื่องของซะกาตไปแต่เรื่องของซอดาเกาะซอดาเกาะเนี่ยเขาไม่ได้บังคับเท่าไหร่ก็ได้จะมากจะน้อยไม่มีปัญหายิ่งเราไม่มีวันนี้ต้องฝึกให้อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วนบีให้กำลังใจบอกว่าไอ้การให้แค่หนึ่งของเราอ่ะหนึ่งของเราเนี่ยในขณะที่เรามีแค่สองอ่ะอาจจะทำให้เราได้รับผลบุญมากกว่าคนบริจาคหนึ่งแสนซะอีกโอ้ฟังแล้วมีกำลังใจเลยนะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับอย่างนี้คนจนมีสิทธิ์สิครับเพราะมี2เหรียญมี2บาทสมมติมี2บาทก็แล้วกันนบีใช้คำว่าดีนาร์มีเอาดีนาร์ไม่ใช่บาทนะแต่ที่เปรียบเทียบง่ายๆว่าเรามี2บาทความจำเป็นก็คือไอ้2บาทเนี่ยเราก็จำเป็นแหละแต่ว่าเราอยากจะทำบุญเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเขาบ้างแล้วก็แบ่งปันไอ้อีก1บาทของเราเนี่ยเผื่อมันจะไปยังประโยชน์คนอื่นเขาได้เราเหลือบาทเดียวเองเนี่ยใช่มั้ยท่านนบีบอกว่าผลบุญอาจจะได้มากกว่าคนบริจาค 100,000 ซะอีกเอ้าทำไมอ่ะบริจาค 100,000 เนี่ยเขามีเป็น10ล้านเขาสะเทือนไหมเขาไม่ได้สะเทือนแต่เรามี2บาทให้ไปบาทนึงจะคิดว่าอีกบาทนึงจะพอไม่พอวะเนี่ยแต่เอาละตัดใจให้ทำบุญเพื่อให้ช่วยเหลือคนอื่นเขาได้อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นว่าเรามีเนี่ยเราเท่ากับให้ครึ่งนึงเลยของเรานะเพราะนั้นโอกาสที่มันจะได้ผลบุญมากกว่า 100,000 มีไหมมีเพราะอะไรเพราะมันเป็นวัดอีหม่านของเรานั่นซอดาเกาะเนี่ยมีมากมีน้อยไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไม่มีล่ะไม่มีก็ขอดุอาให้อย่างเช่นเวลาเขาจัดงานเนี่ยผมไม่มีจริงๆเลยเดี๋ยวช่วยขอดุอาให้ช่วยแรงได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาหรือถ้าหากว่าทำความดีง่ายๆที่เป็นซอดาเกาะได้ทำไงเจอหน้าก็ทำไมกันหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มทักทายให้สลามแล้วทักทายยิ้มกันหน่อยเพราะบางคนนี่ไม่ค่อยจะยิ้มกันเท่าไหร่นะรู้แหละเป็นมุสลิมสลามก็เฉยๆมันมียิ้มไหมยิ้มเนี่ยเป็นซอดาเกาะนะยิ้มเป็นซอดาเกาะนะว่าเราอันตัลกออาคอบีกับอาคอกับบีว่าจะหินต้นกินฮะดิษนบีบอกแม้กระทั่งการที่ท่านเจอกับพี่น้องท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มท่านก็ได้บุญแล้วเห็นไหมการได้ผลบุญเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราไม่มีตังค์เราต้องให้เหรอไม่ใช่ไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องให้สิจะให้ทำไมล่ะเอาที่ไหนมาไปกู้ที่ยืมสินมาได้ไหมไม่ควรนะครับไม่ใช่เรื่องนะเพราะว่าศาสนาไม่ได้บังคับเรานะศาสนาเป็นเรื่องง่ายในการปฏิบัตินะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยสิ่งที่เป็นความดีอีกอย่างก็คือเรื่องของการเลี้ยงละสินอดเลี้ยงอาหารเนี่ยเพราะซอดาเกาะก็ใช่เลี้ยงอาหารก็ใช่นะครับการเลี้ยงอาหารคนที่ถือสินอดเนี่ยเราก็จะพลอยได้ผลบุญไปด้วยผลบุญของเขาไม่ได้หายไปนะผลบุญของเขาอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะได้ด้วยเพราะเราเป็นคนที่สนับสนุนให้เขาได้รับประทานอาหารเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในการถือสินอดเนี่ยมันจะมีเรื่องของเรียกตัฟติรุสซออิมีนก็คือการเลี้ยงอาหารคนถือศีลอดนะหะดีษนบีบอกว่ามันฟัตรอซออิมันกานะละฮุมิสตุอัจริฮิกอยรออันนะฮูลายันกุซุมินอัจริซออิมิชัยอุนท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เลี้ยงอาหารคนที่เขาถือศีลอดเขาก็จะได้ผลบุญเหมือนคนถือศีลอดด้วยโดยที่ผลบุญของคนถือศีลอดนั้นไม่ได้พร่องไปแปลว่าเราไม่ได้ไปเอาผลบุญเข้ามานะเราไม่ได้ไปเอาผลบุญเข้ามาผลบุญเขาเต็มที่แค่ไหนเขาก็ได้ตามความสามารถของเขาไปแต่เราก็ได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นภาคผลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเดือนรอมฎอนก็ต้องอ่านกุรอานให้เยอะชะฮรุรอมฎอนนัลละซีอุนซิละฟีฮุลกุรอานใช่มั้ยเป็นเดือนแห่งการอ่านเพราะฉะนั้นในการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยให้กับเรานะครับการอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นตัวช่วยในฮะดีษของท่านนบีบอกว่าอัสซิยามวันกุรอานยัชฟาอานีลินอับดียอมันกิยามะการถือศีลอดและอัลกุรอานเนี่ยมันจะมาเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันกิยามะถือศีลอดก็ใช่อ่านกุรอานก็ใช่ยะกูมุอัสซิยามการถือศีลอดนั้นก็จะมาพูดง่ายๆว่ามันเหมือนกับมันเป็นทนายให้เราอะมาเป็นผู้ช่วยเหลือเราโดยจะมาบอกอัลเลาะห์ว่าไอร็อบบีมะนะตูฮูอัตตออามโอ้ผู้อภิบาลของฉันได้ห้ามเขาจากการกินอาหารวัชชะวะตะห้ามเขาจากการอะไรนะยุ่งกับอารมณ์ไฟต่ำฟาชัฟฟะนีฟีฮิขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยเป็นตัวค้ำประกันให้เขาครับกับเขาด้วยเถิดอันนี้คือการถือศีลอดที่จะเป็นตัวช่วยเราวะยะกูลุอันกุรอานอันกุรอานก็เช่นกันอันกุรอานก็จะมาบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามานะตูฮูอันนอมะบิลไลลิฟาชัฟฟะนีฟีฮิฉันเนี่ยห้ามเขาจากการนอนตอนกลางคืนแปลว่าเราอย่านอนเยอะนะรอมฎอนนอนให้น้อยนะครับนอนให้น้อยกินให้น้อยไม่ใช่ว่า
กลางวันเนี่ยซัดนอนเต็มที่พอกลางคืนกินเต็มที่มันกลับกันหมดเลยนะเพราะหลายคนเนี่ยพอรอมฎอนมาถึงเนี่ยเราเตรียมความพร้อมนะหลายคนเตรียมความพร้อมสั่งอินทผลัมเป็นลังเลยนะเดี๋ยวนี้มีออนไลน์ด้วยแล้วก็สั่งกันสนุกสนานเลยเอาไว้แจกบ้างเอาไว้กินบ้างอันนั้นเอาละไม่ว่ากันนั้นเป็นบรรยากาศที่เราควรจะทำบุญบ้างแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตรงนั้นจะเป็นปัจจัยหลักเพราะว่าเป้าหมายของรอมฎอนจริงๆให้เราทำอะไรทำอิบาดะห์ให้เยอะนอนให้น้อยทำอิบาดะห์ให้เยอะถือศีลอดอ่านกุรอานอะไรก็ตามที่เป็นความดีทำให้เยอะโดยเฉพาะไอ้สองอย่างเนี่ยต้องพยายามรักษาให้มันได้คะแนนมากที่สุดการถือศีลอดของเราการอ่านอัลกุรอานของเราอย่าให้มันหายไปเพราะทั้งสองจะเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันกิยามะห์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นตัวช่วยทีนี้ต่อมาก็คือว่า เมื่อเราถือศีลอดเราอ่านกุรอานเราทำความดีขมิ้นขมันเต็มที่แล้วเนี่ยพอมันไปถึงช่วงท้ายๆแล้วเขาเรียกช่วงของ10คืนสุดท้ายใช่ไหม10คืนสุดท้ายเนี่ยมันก็มีอิบาดะห์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอ10คืนสุดท้ายมาถึงเนี่ยหะดีษของท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าเมื่อ10คืนสุดท้ายมาถึงนบีจะเต็มที่มากกว่าปกติไอ้20วันแรก20คืนแรกก็ทำมาเต็มที่อยู่แล้วแต่10วันหลังเนี่ยจะเต็มที่มากกว่าปกติสาเหตุก็เพราะว่ามันจะมีความพิเศษอยู่ด้วยนั่นเองในหะดีษของท่านนบีบอกว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคัลัลอัชรุชัดดะมิซะรอฮูวะอะห์ยาไลละฮูวะไอกอซออะห์ละฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาเขาเรียกช่วง10คืนสุดท้ายท่านนบีภาษาเขาเรียกกระชับผนุงกระชับผนุงก็หมายความว่าพยายามทำตัวเองให้กระฉับกระเฉงเพื่อการทำอิบาดะห์ให้มากกว่าปกติแล้วก็จะทำกลางคืนให้มีชีวิตชีวาแปลว่าไม่ได้นอนอย่างเดียวนะไม่ใช่นอนอย่างเดียวที่มันก็ของเราก็ไม่เคยได้นอนนะก็คือเราจะไม่เคยได้นอนเราจะหมกมุ่นกับเรื่องของการกินเรื่องของการคุยใช่ไหมสนุกสนุกสนานจริงๆแล้วเนี่ยกลางคืนไม่นอนแต่ต้องทำอิบาดะห์ให้เยอะอ่านกุรอานให้เยอะคือนอนแหละแต่นอนให้น้อยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จัดสรรเวลาให้มันดีนะครับกลางคืนก็นอนแต่ว่าไม่ควรจะเยอะจนเกินไปนะครับก็นอนพอสมควรแล้วก็เอาเวลามาใช้กับการอ่านกุรอานมาใช้กับการซิกรุลลอฮ์ให้เยอะเพราะอย่างที่เราบอกไงครับว่าเดือนรอมฎอนมันเป็นชะฮรุมมุบารอกมันเป็นเดือนแห่งความจำเริญเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บเกี่ยวผลบุญกันให้เยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ10คืนสุดท้ายมาถึงนบีทำให้เห็นเป็นแบบอย่างเพราะในช่วงของ10คืนสุดท้ายเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อีกอย่างก็คือเรื่องของไลลาตุลกอดร์ไลลาตุลกอดร์ในหะดีษของท่านหญิงไอชารายงานนะครับบอกว่าท่านนบีได้บอกว่าตะฮัรเราไลลาตุลกอดร์ฟินวิตรีมินันอัชรินอาวาคิรท่านทั้งหลายจงแสวงหาไลลาตุลกอดร์ในช่วงของ10คืนสุดท้ายโดยเฉพาะวันที่เป็นวันขี้ปัญหามันก็จะตามมาวันขี้เราจะนับวันไหนถ้าเข้าไม่ตรงกันเนี่ยยุ่งเลยนะมันขี้เขาคู่อะไรขี้เราคู่เขาหรือว่าคู่เราขี้เขาก็ไม่รู้นะวันคู่วันขี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปจ้องวันเนี่ยเราไปจ้องวันมันก็อาจจะคาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นทำยังไงดีก็เก็บมันทุกวันเลยไงเก็บมันทุกวันนะพอไลลาตุลกอดร์มาเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่เสียโอกาสและถ้าหากว่าไลลาตุลกอดร์มาถึงเนี่ยมันมีดูอาใช่ไหมมันมีดูอาที่ถูกสอนเอาไว้ว่าให้เราขอว่าไงนะอัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบบุนอัฟวะฟะฟูอันนีท่านหญิงไอชารายงานนะครับท่านถามท่านนบีบอกว่าถ้าฉันรู้ว่าค่ำคืนนั้นเป็นไลลาตุลกอดร์เนี่ยฉันควรขอดูอาไว้ยังไงนบีก็สอนดูอาบทนี้ดูอานี่ครอบจักรวาลเลยนะอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนะกะอัฟูวุนพระองค์คือผู้ทรงให้อภัยอย่างยิ่งตุฮิบบุนอัฟวะพระองค์ทรงรักการอภัยฟะฟูอันนีขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันด้วยเถิดแปลว่าเราต้องอ่านบ่อยจริงๆแล้วอ่านตั้งแต่วันที่1ละเรื่อยไปแล้วครับมันจะได้ไม่ลืมไงจะไปจ้องอ่านเฉพาะวันหนึ่งวันใดเนี่ยเกิดเราลืมนะเดี๋ยวเกิดไปเจอไลลาตุลกอดร์แล้วก็เสียโอกาสอีกเพราะนั้นไลลาตุลกอดร์เนี่ยมันอยู่ในช่วงของ10คืนตามหะดีษนะครับส่วนใหญ่หะดีษก็จะพูดถึง10คืนสุดท้ายแต่ก็ไม่อยากจะให้พวกเราเนี่ยไปอะไรนะไปค่ำวอดไปเต็มที่กับ10คืนสุดท้ายโดยไอ้20คืนแรกเนี่ยเรื่อยๆสบายๆไม่ใช่นะครับเอาให้เต็มที่ตั้งแต่วันแรกนั่นแหละเพื่อเราจะได้เก็บเกี่ยวผลบุญได้อย่างเต็มที่นั่นเองนี่อีกหนึ่งอิบาดะห์ต่อมาที่ก็สนับสนุนสำหรับคนที่มีโอกาสก็เรียกการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนแล้วก็จะเห็นว่าหลายๆคนก็มีโอกาสเนาะอุมเราะห์เนี่ยมันเป็นอุมเราะห์ก็ดีฮัจญ์ก็ดีเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้อะไรใช้สตังค์แล้วก็ใช้ร่างกายนะเพราะนั้นมันเป็นอิบาดะห์ที่เขาเรียกเป็นยัสซดียะห์ก็คือร่างกายแล้วก็มาริยะห์ก็คือทรัพย์สินต้องมี2 อย่างพูดง่ายๆว่าใจถึงอย่างเดียวไม่ได้ต้องอะไรด้วยต้องเงินถึงด้วย
แล้วก็ถ้าเงินถึงอย่างเดียวร่างกายไม่พร้อมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าโอกาสหรือว่าเนี่ยมะแบบเนี้ยความเมตตาแบบเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้รับเพราะนั้นใครก็ตามที่มีโอกาสก็ฉกฉวยเอาไว้ครับฉกฉวยไปไว้นะหลายๆคนก็มีโอกาสไปทําอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนแล้วก็ผลบุญได้เยอะด้วยนะท่านนบีบอกว่าอุมเราะตุนฟีรอมฎอนตะอิดุฮัจจะตันเอาฮัจจะตันมาอีมุตตะฟะกุนอะไรท่านนบีบอกว่าการทําอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับการทําฮัจญ์หรือการทําฮัจญ์กับชั้นเลยทีเดียวเพราะนั้นถ้ามีโอกาสโอกาสใครโอกาสมันน่ะนะมีโอกาสก็ไปฮะไม่มีโอกาสก็ทำอย่างอื่นก็ได้นะไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสเรามานั่งกุ้มอะไรกูจะได้ไปมันไหนกูจะได้ไปแล้วอย่างอื่นไม่ทำล่ะนะอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนถึงสุดในเดือนรอมฎอนแล้วก็นมาให้เยอะในเดือนรอมฎอนทำซอดาเกาะในเดือนรอมฎอนตั้งเยอะแยะแต่จะไปจ้องทำไมจึงทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะอย่างฮัจญ์อย่างเงี้ยฮัจญ์เนี่ยเป็นลูกกฎใช่ไหมเป็นหนึ่งในห้าประการของเราถ้าถามว่าบังคับทุกคนไหมบังคับสำหรับคนมีสตังคนจนต้องไปไหมล่ะไม่ต้องคนจนก็ไปทำไป3ข้อแรกปฏิญาณตนนมาถือศีลอดนั้นจ่ายสกาดกะฮัดคนจนไม่เข้าข่ายเดี๋ยวรวยเมื่อไหร่ค่อยทำนะรวยเมื่อไหร่ค่อยทำแต่ต้องมีเนียดนะแต่ถ้าฉันมีโอกาสนะอัลลอฮ์ให้ริสกีฉันจะไปทำฮัจญ์สักครั้งหนึ่งต้องมีเนียดนะแล้วก็ถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีริสกีดีๆฉันจะต้องได้อะไรนะจ่ายสกาดเหมือนคนอื่นเขาบ้างเขาเรียกเวลาก็ขอดุอาขออย่างนี้โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีโอกาสจ่ายสกาดด้วยเถิดขอเพราะคนจ่ายสกาดได้นี่แปลว่ารวยแล้วนะถึงแม้เราอาจจะบอกว่ามีตังค์ไม่เท่าไหร่เองอ่ะเพราะจ่ายสกาดจริงๆเนี่ยเวลาเขาสตาร์ทเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เองถ้าทองอ่ะเขาตีว่าประมาณ 5.6 บาทมันก็จะตียากนิดนึงอ่ะนะบางคนก็เอาอ่ะ5บาท50ขึ้นไปอ่ะถือว่าต้องจ่ายแล้วหรือถ้าเอาเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ6บาทเอ้าจะได้ไม่งงกันเท่าไหร่มีทองในครอบครอง6บาทนอนนิ่งอยู่ทั้งปีเลยแล้วหรือมีเงินมากพอที่จะซื้อทอง6บาทบาทประมาณเท่าไหร่30,000นะประมาณนี้แหละเอา30,000มีเงิน108หรือมีทอง6บาทหรือทั้ง2อย่างรวมกันแล้วมีมูลค่าเท่ากับ108นอนนิ่งอยู่1ปีนั่นน่ะต้องจ่ายสกาดแล้วเราจะความรู้สึกว่า108ไม่ได้เยอะเลยเนาะแต่เขาถือว่ารวยแล้วนะเพราะไอ้คนที่มันไม่ได้มีถึง108มีอยู่แค่โอ้ร้อยกว่าบาทเนี่ยก็นั่นแล้วใช่ไหมเพราะนั้นในเมื่ออัลลอฮ์ให้แต่ต้องมาซับนิ่งด้วยนะหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันแต่ถ้าเป็นซับที่เอามาใช้งานอันนั้นต่างหากไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นสกาดมันจะเริ่มแค่ตรงนั้นแหละครับแล้วจะอาจจะเกิดความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะร้อยละ2.50บาทไม่ได้เยอะนะร้อยสองบาทห้าสิบน้อยนะน้อยไงพันเท่าไหร่พันหนึ่ง25 บาทก็ยังน้อยอ่ะใช่ไหมหมื่นเท่าไหร่หมื่นหนึ่ง250ก็ยังน้อยแสนหนึ่ง2,500เริ่มเยอะแล้วเห็นนะเริ่มเยอะแล้วตีว่า200,000เรามีเงินหรือมีทองในครอบครองมูลค่า200,000ต้องจ่ายสกาด 5,000 บาทเยอะยังเยอะแล้วมีสักล้านยังไงมีเงิน1ล้านบาทจ่ายสกาดเท่าไหร่25,000โอ้โหแบงค์ 1,025 ใบมือไม่สั่นให้รู้ไว้สิถ้าไม่เคยทำมาเลยนะแล้วไม่ได้มีอีหม่านมากพอต่อรถสุภานตะลาจะเกิดความรู้สึกว่าไอ้ 25,000 มันของฉันเรื่องอะไรฉันต้องให้แต่ถ้าเรามีอีหม่านเราจะรู้ว่าไอ้ 25,000 ไม่ใช่ของเราอัลเลาะห์ฝากมาให้เป็นอามานะห์ละวัดอีมานละว่าแกจะเอายังไงให้มา1ล้านเนี่ยฝากมา 25,000 ใน1ล้านต้องเอาไปคืนให้กับคน8จําพวกนะวัดอีมานเราอ่ะจะทําได้มั้ยแต่ถ้าไม่มีอีมานบอกให้เลยมือสั่นแล้วซะกาตเป็นหน้าที่ที่เราต้องเอาไปให้เค้านะเอาไปให้เค้านะเพราะอะไรก็ฝากเรามาเรามีอามานะห์รับผิดชอบตรงนี้แต่ก็บางทีเราก็จะเรียกเค้ามาเอาอ่ะนะจริงๆแล้วเราต้องเอาไปให้เค้าเพราะไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเรามันของเค้าเพียงแต่เค้าฝากเรามาเพราะนั้นถ้าเราไม่ฝึกให้มันก็อาจจะมือสั่นได้แต่ถ้าหากว่าเราให้มาโดยตลอดเราก็ไม่มีปัญหาเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวให้ไปอัลเลาะห์ก็เพิ่มให้เราอีกใช่ไหมเพราะว่าอะไรในหะดีษนบีบอกว่าทรัพย์ที่ให้ไปมานะกอซัตมินซะดะกอตินไม่มีซะดะกอใดที่ท่านให้ไปแล้วมันพร่องครับยังไงมันก็เพิ่มมันอาจจะไม่ได้เพิ่มเป็นตัวเงินแต่มันเพิ่มในเรื่องของบารากะห์ความจำเริญที่เกิดขึ้นกับชีวิตไงหรือบางทีเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเราเนี่ยมันก็ไปช่วยให้เราหายป่วยได้บางคนอาจจะเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เลยหะดีษนบีบอกงี้หะดีษนบีบอกว่าดาวูมัรดอกุมบิสซะดะกอจงเยียวยารักษาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคบางคนก็บอกบริจาคฉันน่ะเป็นโรคอยู่บริจาคก็จะหายเลยต้องย้อนกลับไปก่อนว่าใครสั่งนบีสั่งแล้วใครสั่งนบีมาอีกทีอัลเลาะห์สั่งก็แปลว่าผู้ที่เขาให้เราเป็นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้เราหายได้เขาก็เลยบอกเราแบบนี้ไงมันถ้าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทำด้วยความอีหม่านอย่างแท้จริง
เดี๋ยวมันต้องดีขึ้นครับมันอาจจะไม่ได้หายแบบปิ๊งไปเลยเป็นอภินิหารแต่มันอาจจะอาการดีขึ้นจากที่หมอบอกว่าแกอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนอยู่มา3ปียังไม่เห็นตายก็มีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําด้วยความตั้งอกตั้งใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเนี่ยยังไงมันต้องมีภาคผลกลับมาครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของ10คืนก็คือเรื่องของการอิติกาฟอิติกาฟในช่วงของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งท่านนบีได้ทําเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับท่านหญิงไอชารายงานบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะกิฟุนอัชรอนอาวาคิบมินรอมฎอนฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮุอัซซะวะจัลลาท่านนบีนั้นจะถือศีลอดโทษทีฮะท่านนบีจะอิติกาฟ10คืนสุดท้ายเป็นประจําจนกระทั่งอัลเลาะห์เก็บท่านนบีไปจนกระทั่งท่านนบีเสียชีวิตแล้วก็อีกหะดีษนึงเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าในปีก่อนเสียชีวิตเนี่ยเอียตากาฟาอิชรีนะนบีทำการเอียติกาฟ20คืนก็คือในปีก่อนที่ท่านนบีจะวาฟาดนั่นเองนะครับก็เป็นแบบอย่างในช่วงของเดือนรอมฎอนให้เราได้เห็นนั่นเองว่าสิ่งต่างๆที่เป็นอิบาดะห์ผมมั่นใจว่าพวกเรารู้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอามาทบทวนเอามาปัดฝุ่นเพื่อเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นอิบาดะห์ที่อยู่คู่กับรอมฎอนเราจะได้เตรียมความพร้อมนอกเหนือจากการเตรียมอะไรนะเตรียมอินทผลัมแล้วนะเราก็เตรียมตัวต้องเตรียมตัวด้วยเหมือนกันนะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราไม่ด้วยเหตุนี้เดือนนี้เขาถึงบอกว่าให้เราถือศีลให้เยอะเพราะมันจะได้เป็นการฝึกร่างกายเราไปก่อนเดี๋ยวพอเดือนหน้าเราถือศีลเราจะได้ไหวเหมือนคนออกกำลังกายเหมือนนักกีฬาถามว่าถ้าเขาไม่วอร์มร่างกายแล้วลงสนามเลยเดี๋ยวก็ตะคิวกินดีไม่ดีดิ้นกระเดวกระเดวอยู่กลางสนามก็เป็นไปได้เหมือนกันฮะการถือศีลของเราเนี่ยถ้าเราไม่เคยถือศีลอดมาเลยใน11เดือนน่ะกินมาโดยตลอดไม่เคยหยุดกินเลยพอเดือนที่12มาถึงเดือนอะไรนะเดือนรอมฎอนมาถึงปุ๊บเนี่ยเราหยุดทันทีทันใดเลยเดี๋ยวจะแย่เพราะนั้นก็เตรียมความพร้อมในเดือนชะบานด้วยกับอะไรหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของเวลาด้วยเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยเดือนรอมฎอนเราต้องใช้ร่างกายในการถือศีลอดด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเดือนรอมฎอนมาถึงเขาก็อาจจะต้องทำงานให้น้อยลงยิ่งทำเป็นธุรกิจส่วนตัวของเราเองเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเราอาจจะทำงานครึ่งวันพออีกครึ่งวันเราจะได้มีเวลามาทำอิบาดะห์มาอ่านกุรอานก็ว่าไปแต่ถ้าหากว่ามันเป็นงานที่เราจะต้องเป็นลูกจ้างเขาไอ้อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามทำตัวเองให้เต็มที่นะจะมาทำเขาเรียกจะมาทำแย่ไม่ได้นะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาจะดูถูกศาสนาเราเขาจะมองเห็นไหมล่ะพอมึงถือศีลอดพอมึงบวชแล้วมึงทำงานได้ไม่เต็มที่เราก็ถึงบอกว่าเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้ร่างกายเราคือคุ้นชินแต่ถ้าหากว่าทำงานแล้วมันเข้าใจร่วมกันทุกคนก็รู้แหละไอ้บังมันแย่หน่อยช่วงนี้ก็ถือศีลอดเราก็มาต้องไปอยู่กับเขาเยอะถ้าอย่างนี้ก่อนทำดีละแปลว่าเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่เข้าใจเราก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะเพราะอย่าลืมว่าเราเนี่ยอยู่เขาเรียกสังคมของเราเนี่ยเขาเรียกสังคมพหุวัฒนธรรมสังคมที่มันหลากหลายความเชื่อเราก็ไม่ก้าวไก่ความเชื่อเขาและเขาก็ไม่ต้องก้าวไก่ความเชื่อเราแปลว่าของใครของมันแต่ให้อยู่แบบเข้าใจกันแต่ยิ่งเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยมีมากมายเลยทีเดียวนะที่มันก็ด่าเราไอ้เราก็บางคนก็ทนไม่ไหวก็ด่ากลับสุดท้ายแล้วตีกันอยู่ในสื่ออยู่ในออนไลน์พวกเราหลายๆท่านมันหลายท่านพ้นวัยแล้วนะมันต้องยุ่งกับมันเยอะนะยุ่งเดี๋ยวปวดหัวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแบบนี้มากๆมันเป็นฟิตนะด้วยเหมือนกันบางคนสนุกกับการคอมเมนต์กับการออกเสนอความคิดเห็นและไอ้ประเภทนี้อีกอย่างนึงฮะอยากจะเตือนเอาไว้ไอ้ประเภทแบบนำเสนอมาในสื่อแล้วอามีนอามีนอามีนกันแหลกเลยเห็นไหมฮะหลายๆคนจะอามีนโดยไม่หาต้นตอก่อนว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดถ้าสมมติว่าไอ้คนนำเสนอมามันผิดไอ้นี่อามีนอามีนเดี๋ยวก็ลงนรกเลยกันทั้งหมดแหละเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้อะไรเลยนี่อามีนส่งเดชไปเลยไม่ใช่นะผมถึงบอกของเรานี่ไม่ใช่ศาสนาคิดเองไงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่มามันต้องมีหลักฐานมันต้องมีตัวบทรับรองมันไม่ใช่เรานึกเราอยากทำอะไรก็ทำไม่ใช่นึกสนุกอะไรอยากจะโพสอะไรก็โพสไม่ใช่นะอย่าลืมนะทุกอย่างคือความรับผิดชอบครับกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลอัรรออียะตีฮีทุกคนมีหน้าที่ทุกหน้าที่ต้องถูกสอบสวนเราทำอะไรเราพูดอะไรเราเสนออะไรเราทำอะไรทุกอย่างอัลลอฮ์สอบสวนเราหมดเพราะนั้นถึงบอกว่าศาสนาของเราคือศาสนาที่เราต้องเรียนรู้และเอามาปฏิบัติทุกเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างนี้ไอบาดะที่เราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทำแบบมักง่ายจะไม่ทำแบบเลื่อนลอยจะทำแบบเราเข้าใจแล้วเราลงมือปฏิบัติด้วยกับความรู้ที่เรามีนะครับให้ผมพูดที่ชั่วโมงนึงใช่ไหมก็เอางั้นก็คิดว่าน่าจะพอกับประเด็นโดยรวมนะฮะ
เพราะว่าเป็นการทบทวนนะครับในเรื่องราวของการถือศีลอดที่มันจะมาถึงในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นเดือนรอมฎอนเป็นชะฮรุลมุบารอกุนเป็นเดือนแห่งความจำเริญที่มันประกอบไปด้วยอิบาดะห์หลายๆอย่างและทุกๆอิบาดะห์เราหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรู้ถึงเค้าเรียกรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์นั้นๆอย่างเช่นรอมฎอนเราก็ต้องไปเรียนรู้ว่ารอมฎอนเนี่ยมันมีข้อกำหนดอะไรบ้างข้อปฏิบัติอะไรบ้างและสิ่งอะไรบ้างที่ทำได้ทำไม่ได้ซึ่งอันนี้เราก็ต้องค่อยๆฟังไปเรื่อยๆซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในช่วงนี้ของเราเนี่ยเรามีสื่อเยอะเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีทีวีมุสลิมเรามีวิทยุเสียงอิสลามมันทำให้เราสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลได้แต่แนะนำว่าให้ตรองนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะบางทีมันนำเสนอมาไอ้นุกอามีนอามีนเราก็นึกว่าอามีนกับเขาไปด้วยเลยมันไม่ใช่นะครับเอาว่าเอาให้ถูกแล้วเราก็ค่อยเอามาปฏิบัติถ้ายังสงสัยหรือไม่มั่นใจเอาไปถามผู้รู้ก่อนเพื่อเราจะได้ไม่ทำแบบสเปะสปะเพราะทุกอย่างเราต้องหวังผลจากการกระทำอันนั้นก็คือต้องได้บุญนั่นแหละนะครับทำแล้วไม่ได้บุญจะทำทำไมล่ะนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่พอสมควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตเชิญครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมไปมาที่บ้านครัวครับแล้วเพื่อนที่เป็นโตเจียอยู่ที่นั่นครับผมบอกว่าวันนั้นผมบวชพฤหัสครับแล้วผมว่าเขาบอกว่าหลังจาก15หลังจากนี้ฟูชาบานะจะห้ามบวชก็มันยังไม่ถึงเนี่ยฮะพฤหัสที่แล้วยังไม่ถึงนี่เสื้อผ้าเนี่ยเข้าวันนี้นะใช่แต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเหมือนคนที่11เดือนไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เคยบวชเลยครับแล้วจะมาทำสร้างนะไอ้15วันสุดท้ายเนี่ยฮะดีษของท่านนบีบอกงี้อุลามะเขาก็บอกเอาไว้นะว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่เคยถือศีลอดมาเลยเดือนอื่นๆก็ไม่เคยถือนะแล้วเดือนชะบานช่วงแรกก็ไม่ได้ถือแต่จะมาเริ่มสตาร์ทวันที่15อุลามะบอกไม่ได้โดยคิดเอาเองว่าถ้าเริ่มวันนี้แล้วมันมีผลบุญดีมันมีความประเสริฐมันมีดีกว่าเดือนวันอื่นๆเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราถือเป็นประจำ13 14 15ของแต่ละเดือนหรือจันทร์กับพฤหัสมันเป็นปกติก็อาจจะถือบ้างไม่ถือบ้างแต่เราถืออยู่เรื่อยๆของเราแล้วมันมาตรงกับไอ้ที่เขาห้ามไอ้นี้ไม่มีปัญหาแปลว่าถือเพราะมีเหตุไม่เป็นไรทำต่อไปคนที่ทำประจำไม่ทำต่อถูกต้องครับหรือถือสิ้นอดใช้มันมาตรงก็ไม่เป็นไรเพราะเราต้องใช้ถ้าไม่ใช้เดี๋ยวมันจะไม่ทันใช่ไหมหรือถือสิ้นอดนาซัตเรานาซัตไว้อ่ะแล้วมันมาตรงอ่ะถ้าเราไม่นั่นเราก็ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่เป็นไรเขาเรียกมีเหตุนาซัตคือบนบานบนเอาไว้ถ้าฉันหายป่วยจะถือสิ้นอด3วันอะไรเงี้ยแล้วมันตรงช่วงที่ว่าเราสะดวกตามนี้แต่ว่าเราต้องไม่มีเจตนาว่าไอ้ถือสิ้นอดเนี่ยเพราะเข้าใจว่ามันดีกว่าวันอื่นอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีหะดีษรับรองถ้าไม่เคยทำก็รอรอมฎอนดีกว่ารอรอมฎอนไปเลยถ้าเคยทำประจำก็ได้ถูกต้องครับแล้วถ้าเรารู้ว่าสัปดาห์หน้าอีก2วันเนี่ยจะเป็นรอมฎอนแล้วอ่ะอันนี้มีหะดีษนบีบอกว่าอย่าถือศีลอดวันหรือ2วันก่อนรอมฎอนแปลว่า28 29เนี่ยไม่ควรตรงกับวันจันทร์หรือวันพฤหัสก็อันนั้นจะเว้นวรรคไปก่อนควรจะเว้นฮะรอถูกต้องเพราะว่าให้เข้ารอมฎอนก่อนดีกว่าครับครับผมมีอะไรอีกมั้ยฮะถ้าดีถ้ามีถามเราจะได้รับทราบร่วมกันก็งั้นแค่นี้นะด้านหลังมีมั้ยครับไม่มีนะไม่มีอะไรนะดังนั้นก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวัสลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์